อยากถามเกี่ยวกับระบบวอลลงเราได้อะไร WEXP AXP เอาไปทำอะไรระบบ Honor ด้วยงงมากขออนุญาตคำถามนี้ก่อนนะเพราะว่าผมคิดว่าหลายคนก็คงอยากฟังจูบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตร True Money บัตร Razer Go ในราคาสุดคุ้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตร iTunes Gift Card ในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook Fanpage จูบิโกช็อปนะครับสงครามนะครับมันเวลาเราลงเนี่ยมันจะได้ของรางวัลเป็น WEXP กับ AXP ใช่ไหม WEXP เนี่ยมันก็คือค่าประสบการณ์สงครามสามารถเอาไปแลกได้ที่พอร์ตลักแล้วก็ไปหา NPC ชื่อมอริสันออฟฟิเซอร์เนี่ยมอริสันออฟฟิเซอร์นี่นะนะครับแล้วก็เลือกมาตรงนี่ข้างล่างมันจะมีเขียนว่าแลกแลบ EXP นะแลบ WEXP นะครับก็สำหรับ WEXP เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้3อย่าง1คือ EXP ตัวละคร2คือ Earner Point 3คือสกิล EXP แต่ถ้าให้ผมแนะนำ Earner Point เฟียวสุดเพราะว่าสกิลตัวละครเอ้ยสำหรับสกิลตัวละครกับเลเวลอะยังไงเดี๋ยวก็ตันแต่ Earner Point เนี่ยอีกนานแสนนานกว่าจะตันผมก็เลยแนะนำเป็นอันนี้นะครับเนี่ยเวลาจะแลกก็แลกได้เลยเนี่ยกด1บวกนี่คือนี่นะทุกๆ1บวกคือ100 WEXP นะครับอันนี้ผมมีอยู่400ใช่ไหมผมก็แลกมาได้ Earner Point 980,000 นะครับกดแลกเลย Earner Point ส่งผลเรื่องอะไรบ้างนี่ครับเรื่องอันดับแรกเรื่องของคลาสตอนนี้ผมคลาส12กับ 50% Earner Point 30ล้านนะครับจริงๆผมมียาอีกขวดนึงที่จริงๆผมจะขายผมไม่ขายแม่งแล้วผมกินโชว์เลยอันนี้สุ่มได้มาจากกล่อง49นะครับ Mystery Box Earner Class แรง9ขึ้นไปถึงจะใช้ได้ Earner Point 10ล้านนะครับใช้เลยจากคลาส12กลายเป็นคลาส13นะครับคลาส13ได้อะไรบ้างปกติแล้วจะได้ชื่อเสียงแล้วก็ฉายาได้ฉายาเพิ่มนะครับนี่ Battle Knight of Fighting Spiritแสดงฉายาก็เอาเป็นอันนี้เลยแล้วกันเพราะว่าคงไม่มีใครมีเท่าไหร่หรอกแล้วก็สเตตฉายาที่ใช้อันนี้เนี่ยสเตตที่ใช้จะใช้แบบไหนก็เลือกตามสถานการณ์ว่าเพื่อนๆอยากจะไปฟาร์มอยากจะไปลงดันเจี้ยนอยากจะไปปล่อยบอทอยากจะไปอะไรนะครับแต่ถ้าคร่าวๆให้เลือกให้แนะนำให้ก็อันนี้อันล่าสุดที่ผมได้มา HP 120 Resist Critical Damage อีก 6% นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมใส่เลยดีกว่าฉายาวอร์นี่เอฟเฟคโผล่ตรงนี้สแตทฉายาอันนี้ก็จะมี EXP skill นะครับมี Earner Point +3 Earner Point +3 เนี่ยใช้ฟาร์ม Earner Point ในแมปสงครามที่เราฆ่ามอนแล้วได้1 Earner Point อ่ะถ้าใส่+3ไปก็ฆ่าตัวนึงก็ได้4เลยนะครับสามารถเป็นอีกที่นึงที่สามารถเก็บ EXP ฉายาได้แล้วก็เนี่ยฟื้น HP 1 Max HP Steel Per Hit นะครับDefense Rate 20แต่ถ้าให้แนะนำนะสายปล่อยฟาร์มตอนกลางคืนนะอันนี้เจ๋งสายปล่อยฟาร์มตอนกลางคืนอันนี้เจ๋งนะครับเพราะว่าถ้าไปปล่อยยุงสายปล่อยยุงอย่างผมก็จะใส่อันนี้แหละปกติค่ายุง Earner Point ได้1ถ้าใส่อันนี้จะกลายเป็นค่ายุงเป็น Earner Point ได้4 Earner Point ก็จะยิ่งเก็บให้ค่าชื่อเสียงเราคัสแรงอัพขึ้นไปเร็วๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีฉายาสงครามทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือฉายาประเทศนะ Storm Gladiator Legacy Guardian M Hunter ฉายาแสดงผมใช้อันนี้ก็แล้วกัน Night of Fighting Spirit เพราะผมคิดว่าคงจะไม่มีใครมีเยอะเท่าไหร่นะครับคงยังไม่มีใครมีเยอะเท่าไหร่ก็เท่ดี AXP เมื่อกี้ที่ผมได้52ล้านใช่ไหม AXP มันเป็นเรื่องของรูน Essence นะครับกดเมนูแล้วก็เลือกที่ Soul Ability ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นรูนที่ผมติดตั้งไปแล้วก็ Down Resist Defense Rate Attack Rate Resist Knockback Stun Resist นะครับส่วนใหญ่ผมจะอยากจะเน้นไอ้พวก Resist ล้ม Resist Knockback Resist Stun นะครับ AXP ที่ได้มามันจะมาเติมหลอดเนี้ยหรือว่าดูง่ายๆก็คือหลอดสีส้มข้างล่างเราเอ้ยแต่ว่าตัวนี้ตัวผมบังอยู่ด้านล่างสุดเลยจะเป็นหลอดสีฟ้า EXP ใช่ไหมครับถัดขึ้นมาอีกหลอดนึงจะเป็นสีส้มเป็นหลอด AXP แต่จริงๆก็คือหลอดเดียวกับสีฟ้าที่อยู่ตรงนี้แหละนะครับพอได้แต้ม AXP มาก็จะใช้ในการอัปเกรดรูนได้นะครับรูนอัปเกรดรูนมีอะไรบ้างกดดับเบิลคลิกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็วิธีอัปเกรดรูนต้องใช้ Force Core High S Force Core High S เลเวล1ใช้1เม็ดเลเวล2ใช้2เม็ดนะครับตอนนี้กำลังถูกถ้าอยากซื้อเก็บก็ไปซื้อซะธรรมเนียมสงครามมารับก่อน100Mไปวะจัดไป 500,000 อีกแล้วได้ 500,000 มา 3 วันแล้ววันนี้ทีมงานส่งเสื้อคาบาวมาให้แล้วก็เลยใส่สตรีมยังไม่ได้ซักเลย
โอเมนเลยเจอคาบาวยืนให้ดูยืนให้ดูนี่คาบาวคาบาวโมบายแล้วก็ตรงแขนเสื้อเขาก็มีโลโก้บริษัทเขาอยู่ EST Game กับExtreme EXE นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากที่ทีมงานส่งมาให้นะครับทีมงานเขาก็คงเห็นว่าเราอะสตรีมทุกวันเขาก็ทักมาขอที่อยู่ที่ที่อยู่เราก็แต่ทีมงาน EXE ที่ติดต่อผมแกน่ารักนะครับแกเป็นพี่ที่น่ารักแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเสื้อตัวนี้เป็นเพชรสัก 2-3,000 เพชรจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะพี่ว่องนะน้องขอแล้วกัน